สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัส,สบดีที่27มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐออสเตรียไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่24มิถุนายน2562เวลา7นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณารัฐออสเตรียซึ่งช้าวกว่ากรุงเทพมหาคนคร5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนานานางสาวมรกฎศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตนกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จแล้วได้ประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 225สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนาไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีใช้เวลาบิน1ชั่วโมง15นาที เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อเล็กซันโดรฟกาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดเมื่อเดือนมก,กราคมปี2548 ในแพทย์เอชเอครเมอร์จากเมืองฮาสเทิร์นรัฐนอร์ทไรท์เวสฟาเลียได้ไปเยี่ยมชมชุมชนรัสเซียอเล็กซานโดรฟกาในเมืองพอสตดัมต้องการบูรณะและอนุรักษ์บ้านแบบรัสเซียซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมจึงซื้อบ้านสองหลังบูรณะและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้สนใจเข้าชมวิถีชีวิตของกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรัสเซียในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19 อเล็กซานโดรฟกาเป็นชุมชนรัสเซียอยู่ทางตอนเหนือของเมืองพอสดัมประกอบด้วยบ้านไม้แบบรัสเซียจำนวน13หลังแบบพระเจ้าฟรีดิสวิลเฮมที่3กษัตริย์แห่งรัสเซียส่งสร้างระหว่างพุทธศักราช2,369ถึง2,370 พระราชทานเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ของรัสเซียมีบ้าน12หลังเป็นบ้านของคณะนักร้องชาวรัสเซียของกรมทหารรัสเซียบ้านพลทหารชั้นเดียวส่วนทหารชั้นในสิบขึ้นไปจะได้บ้านสองชั้นกองทหารรัสเซียหลงเหลืออยู่ในรัสเซียหลังสงครามนโปเลียนเมื่อปี2355มี60นายเหลือเพียง12นาย บริเวณชุมชนรัสเซียมีโบสถ์นิกายออร์โธดอกสถาปนิกชาวรัสเซียสร้างเมื่อปี2,372สำหรับทหารร,รัสเซียใช้ประกอบศาสานากิจต่อจากนั้นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัทเ l ชวันเทลัน บริษัทแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐบรันเดนบุกมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจเพาะพันธุ์ต้นกล้าเพื่อจำหน่ายและรับเพาะปลูกต้นกล้าให้แก่เกษตรกร,ร,กรโอกาสนี้ทอดประเน็รขั้นตอนการเพาะพันธุ์ต้นกล้าตั้งแต่การเตรียมดินใส่ภาชนะดินต้องซื้อจากทางภาคเหนือของประเทศเพราะคุณภาพดีเหมาะกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้องเตรียมดินที่มีค่า pH ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเมื่อได้ดินมาแล้วจะนำมาใส่กระถางพร้อมกับมเมล็ดพันธุ์เพื่อเตรียมเพาะ โรงเรือนที่ปมพร้พมเมล็ดพัน์ธุเป็นโรงเรียนแบบเปิดมีหลังคาและมีร่องน้ำเพื่อให้ต้นกล้าเติบโตหากเพาะพันธุผักจะเปิดหลังคาโรงเรือนให้กว้างเพราะผักชอบแสงแดดแต่หากปลูกไม้ดอกจะใช้ผ้ากันแสงแดดดูแลจนต้นกล้าแข็งแรง บริษัทนี้ยืนยันว่าต้นกล้าที่เกษตรกร,กรซื้อไปสามารถนําไปปลูกเป็นพืชที่เติบโตได้ถึง9 9บเปอร์ซตบริษัทนี้เพาะพันธุ์พืชหลักชนิดเช่นมะเขือเทศแตงกวาสตรอบเบอรี่ผักสลัดต่างๆต้นหอมผักชีและดอกไม้นอกจากนี้บริษัทยังทําธุรกิจปลูกและจําหน่ายผักชิครี่มีขั้นตอนการเพราะปลูกที่น่าสนใจเนื่องจากผักชิครี่มีรสขมต้องปลูกในที่มืดไม่ให้ใบได้แสงอาทิตย์ เพื่อให้มีสีขาวเหลืองและรสขมน้อยลงการปลูกผักชิคครีนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีปีแรกต้องเพาะพันธุ์และอนุบาลในห้องที่มีอุณหภ,ภูมิลบ1.5องศาจากนั้นจึงนำมาปลูกในห้องมืดอุณหภ,ภูมิ17-18องศาเซลเซียสต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นตลอดใช้เวลาปลูก21วัน บริษัทนี้ยังมีบริษัทลูกอีก3แห่งทำธุรกิจด้านโลจิสติกผลิตออกซิเจนและไนโตรเจนส่งไปจำหน่ายตามโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งผลิตไบโอแก๊สจำหน่ายด้วยเป็นการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจรคือนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไปใช้ให้หมดและคุ้มค่ามากที่สุด การเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนพิพิธภัณฑ์อเล็กซานดรฟกาในวันนี้เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างปรัสเซียกับรัสเซียในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19และเรื่องนโปลเลียนบุกปรัสเซียขณะที่รัสเซียพยายามหามิตรประเทศเพื่อช่วยเหลือกันและมีความซื่อสัตย์ต่อมิตรรวมทั้งการฝึกกองทหารรัสเซียในปรัสเซียเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านซุโซมไปตามการเวลา จนกระทั่งมีคนเห็นความสำคัญคิดบูรณาซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารที่ได้รับบ้านพักจะได้ที่ดินเพื่อทำฟาร์มคนละ4เฮกตาร์ด้วยการทำฟาร์มการทำกสิกรรมในอดีตได้สานต่อจนถึงปัจจุบันดังที่บริษัท s อสแอลชวนเทลันที่ทำธุรกิจเพาะพันธุ์ต้นกล้าแต่เป็นการทำกสิกรรมขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหาทางสร้างมูลค่าเพิ่ม เวลา21นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟกลางกรุงเบอร์ลินประทับรถไฟเที่ยวที่ไอเซ504เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงเบอร์ลินไปสถานีรถไฟฮัมบูร์กดัมส์ทอร์นครฮัมบูร์กใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง51นาที เวลา23นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฮัมส์บุกดัมส์ทอร์ในสุวพลสิริสอนอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินในสเตฟานคาสเทนคโครนกงสุลกิติมัสักนครฮัมบูกเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลลองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแอตแลนติกแคมปินสกี้ฮัมบูร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณัก,กรุงเบอร์ลินจัดถวายเป็นที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครฮัมบูกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่1ประจำปี2562 วันนี้เวลาส4บนาฬกาสีนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จไปยังหอประชุมพุทธมนตรตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนตรนจังหวัดนคนปรปฐมในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงขาม,มาศีมาครั้งที่1ประจำปี2562จัดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งวัดที่จะขอพระราชทานวิสุงขาม,มาศีมานั้นต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามศรีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาพุทธศักราช2559ในครั้งนี้มีวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามศรีมาจำนวน247วัด สำหรับการขอพระราชทานวิสงขามศีมาคือการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อถวายที่ดินบริเวณน,นั้นให้เป็นสิทธิของสงฆ์หมายถึงเขตแดนที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมซึ่งคำว่าวิสุงแปลว่าต่างหากส่วนคําว่าคามแปลว่าบ้าน การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาตเพราะถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินการจะทาการจะกระทําการใดๆบนแผ่นดินจึงต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อนเมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานที่ดินนั้นเป็นเขตพุทธาวาสแก่หมู่สง์แล้ว ที่ดินที่พระราชทานนั้นก็เป็นสิทธิขาดของพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำการซื้อขายจำหน่ายใจโอนมิได้เด็ดขาดถือเป็นเขตพุทธาวาดคือเป็นอาวาสหรือเขตแดนของพระพุทธ,ธเจ้าและพระพุทธศาสนาหรือสิทธิของพระภิกษุสงฆ์โดยถูกต้องสมบูรณ์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์วันนี้เวลา18นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกะราบปกระหม่อมให้พลเอกการปนาธรุตดิษฐ์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกประเรมินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบทกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดส่งพระกรุณาโปรโดกระลาบทกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ,พธธมในเวลา19นาฬิกา รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีอีกทางพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ช่วคราวของผู้เข้าร่วมพิธีและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายทิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอก,กชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําคลองไพรอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2536เพื่อ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดกําแพงเพชรโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ําคลองสวนหมากที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองภัยขนาดความจุ14.358ล้านลูกบาทเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2560 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกการอุปโภคบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่โครงการตําบลนาบอกคำอํเาเภอเมืองกำแพงเพชรและตําบลโป่งน้ำร้อนอํเาเภอคลองลานรวม9,600ไร่และส่งน้ำในช่วงหน้าแล้ง4,500ไร่ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากดียังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ชุมชนริมสองฝั่งคลองสวนหมากทําให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมหารา,ราชบรม,มน,นาถบาพิตร องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์13ามจังหวัดอุตร,รดิตถ์และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ช่วงเช้าพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์13บบ้านงอมศักดิ์ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิต์ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีมนักเรียน198คนมีครูและบุคลากรรวม19คน ที่ผ่านมาจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นและได้จัดทําการศึกษาสนองพระบรมราโช,ชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรที่ได้พระราชทานไว้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ได้แก่รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจรู้จักช่วยเหลือตนเองเป็นเด็กดีมีความเมตตากรุณามีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลามีความกตัญญูกะตะเวทีมีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติเรียบร้อยมีความโอบอ้อมอารีรู้รักสามคัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รู้จักทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์แล้วนำไปจำหน่ายและประหยัดมัธยัถ์อดออมฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่ออนาคตของตนเองในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยและโรงเรียนบ้านห้วยยางตบบําบลบ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุรดริาน์ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ี่ ในวันเดียวกันช่วงเช้านายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนดอนกลอยดอนอุดมตําบลนาบูอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ที่ผ่านมาได้ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยน้องน้อมน,น,นาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและรูปแบบความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมาดําเนินการเพื่อให้โรงเรียนเป็นเหมือน บ้านหลังที่สองและครูเป็นเสมือนพ่อแม่ของนักเรียนรวมทั้งจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DRTV หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน112คนมีครูและบุคลากรรวม11คน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางบ้านหมากตูมตําบลนาค่ะอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3จัดการเรียนการสอนในระบบ d r t v หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ปัจจุบ,บันมีน,นักเรียน206คนมีครูและบุคลากรรวม17คน ดังนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการดรําเนินงานของแต่ละโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมหามมหราชบร,รม,มนาถบาพิตรที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการ พัฒนาเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของสังคมมูลนิธิราชประชานุคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้ณบ้านเลขที่34หมู่10ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้หมูลนิธิราชป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธรัรมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยมีนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่นางเอือนฉุนกล้าอายุ62ปีซึ่งสามีคือนายจรูนฉุนกล้าอายุ59ปีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าขณะกำลังต้อนบัวกลับบ้านเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562เวลา17นาฬิกาท่นี้ในเบื้องต้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวไปบ้างแล้ว จิตอาสาพ,พระราชทาน904วปร,รในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกิจกรรมในโครงการ1อำเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติพัฒนาถนนเส้นทางสายน่านอำเภอทุ่งช้างให้มีความสะอาดสวยงาม วันนี้ณนะที่ว่าการอำเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนายภูเบศพุทธิรัตนาพรในอำเภอท่าวางผาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน,นในโอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยมีจิตอาสาพระราชาทาน904วปร,รในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในสถานศึกษาประมาณ1,200งนสออยคนปร่วมการพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นทางสายนานอำเภอทุ่งช้างให้มีความสะอาดและสวยงามระยะทาง5กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าวังผาไปสิ้นสุดที่ถนนไปสิ้นสุดถนนสี่เลนบ้านวังวะอีกทั้งได้ร่วมการพัฒนาบริเวณหน้าโรงเรียนราชปิโยรษายุพร,ราชานุสรในพระราชูปถัมภ์ด้วย การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีทั้งยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทานานรีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้ทรงหายจากพระอาการประชวเรวเร็วและมีพระพร a n i แข็งแรง อาทิคณะลูกเสือชาวบ,บ้านและจิตอาสาวัฒนธรรมตำบลเกาะแต้วอำเภม,มืองสงขลาจหััดงวสงขลานายสุวรรณขวัญแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพัทลุงเขตสองและสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสม,มุทรปราการ นอกจากนี้มีวัดข้าวแท่นน้อยตะบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยพระวรัญญูอริยะชะโยได้ถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกที่หน้าพระรูปด้วยท่านี้สนพ,พระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชมง,งานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินน,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 ดนัพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินศิลปะชีพก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะแสดงงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานสถาบันศิร,ริกิจสวนจิตละดามนนูลเนิธทิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2562ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a r t o f t h e k i n g d o m c o m หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02283 9411ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังเข้าชมงานดังกล่าวได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ